บังเด้อจ้าบัดนี้ตาบวกก็ไปอันยามมันเนี่ยก่อนเสียน่ากินของนิ่งแม่โอ้ปลาอย่างละแมวสินปลาเชียงวันนี้มีแต่ปลาเชียงเนาะแม่น้องไผกินมาเบิ่งเขาแต่ว่ามันสิพ่อเกี่ยวไปเลยมาขอปลาขอนพี่น้องเดี๋ยวสิมย่างบ่ย่างนกว่างหันแตกบื้อโดดกันเลยส่วนทีมงานมาจ้ะสวัสดีจ้าแม่น้องอีสานบ้านน้อยจ้านี่สิพากันแปลปลาขอนเด้อจ้ามาปลาขอนน้ำกันเด้อมื้อนี้จ้าน้ำมันยังหลายบ่น้ำเหลือน้อยๆฮะปีกายนี่มาปลาขอนได้เกี่ยวเขาแล้วปีนี้บ่ทันได้เกี่ยวจ้าแม่นเขาอันนี่เฮาสูบออกเด้อน้ำมันเลยอันน้ำมันเลยบกสุเทียเฮาอ่ะบ่ได้สูบปีนี้สูบออกมันเลยน้ำเลยขอนก่อนเด้อจ้ะปีนี้น้ำท่วมเลยเขาเขาฮะไป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 เบิ่งกันนะพี่น้องฮะเขาคือมันติดดินจังซั่นโอ้ยบวกขอนสูบน้ำออกเด้อจ้ะปีนี้เลยบกเร็วฮะเอาไปกลับไปเดี๋ยวเอ้าก็เงียบแต่ประตูมิดซิรีแท้แม่นบ่ฮะเอ้าก็เงียบคือมิดแต่เงียบอยู่แต่ว่ามันเลิงฮะมันเงียบแต่ว่ามันมิดเอ้ามันเลิงไปไสหลายอยู่ไปถึงมันยังงุ่มบ่ถึงโอ้นี่ๆบ่เพิ่งปักเด้อไสเดี๋ยว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 โอ้ยนี่เดี๋ยวนี่โอ้ยนั่นนั่นเดี๋ยวยาบ้างนึงเพื่อนพ่อพี่น้องนั่นนี่ตัวเดียวนี่ติดไหมว่าสิยาว่าสิหลายยี่เดียวเนาะนั่นเห็นพ่อพี่น้องโอ้ยโอ้ยเห็ดแห้งแล้วเมียมันสินได้เงินได้แล้วปลาคอคอตัวหนึ่งมันบืนหนีมดละตีฮะอุ้ยนี้มันก็บ่น้ำจนระบกเปิดหาบ้างได้ก็เข้าบ้างกันน่ะนี่อ๋อนั่นเสียงอยู่นี่เสียงอยู่นี่นี่เสียงอยู่นี่ค่อยว่าแต่น้ำเตือนนี่แม่เสียงอยู่ก็เข้านี่แม่เปิดก็เข้ามื้อนี้เบิ่งแม่นมันยักประตูโอ้ใส่ล่ะใส่ล่ะใส่ล่ะมาตุ๊กนี่โอ้นี่ตัวใหญ่บ่ว่าอยู่หลังโอ้นั่นนั่นว่าอยู่หลังนี่มันจะอยู่แถวนี้ล่ะน้อยก็เข้านี่นี่แม่จิตนี่แม่นี่แม่เปิดได้แม่เปิดมันอยู่ในกอเฟียงมันอยู่ในกอเฟียงเอาประตูได้2โตแล้ว2โตเลยมันอยู่ในกอเฟียงก็บ่ได้ระวังเขามันบืนแล้วคันน้ำบกมันบืนได้ปลาคอนี่มาเปิดในกอเขานี่ประตูฮะใส่ล่ะโอ้ยปลาดุกค่อยๆเอาเด้อโอ้สองโตติแม่สินั่นสองโตจ้ะระวังเด้อนั่นนั่นเอาเนี่ยมาตักเอาหวิงมาตักเอาหวิงตักเอาหน่อยระวังระวังปลาดุกนั่งหนาวแล้วดิปลาปุ๋ยปลาอุ้ยนี่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 ตัวหนึ่งนี่ตัวหนึ่งนี่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 ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วน่ะคอยนี่แล้วพี่น้องต้นใดยึดติดปลาดุกไหมมันสินมันสีบืนไปใส่แน่บู้ยาว่ามันสีบืนอยู่แถวนี้ล่ะบืนบ่บืนจ้ะนกสาบังเด้อจ้ะบัดนี้สาบวกมันบืนหนีหมดบ่ปลานี่แม่พี่น้องตอนปล่อยน้ำบกแล้วมันกระบื้นไปเลยเรื่อยจ้ะปลาปลาฉิงเอาไว้กันนี่ดิเอาไว้นกมันอยู่นั่งหันเอาไว้ก็มันยังดอกเอาเลยเอาไว้นั่นไปปล่อยใส่กระชังเข้าไปแล้วนั่นเลี้ยงก็ได้
กินหัวหันเนี่ยปลาขอนบ่ปลาขอนเฮาเอาแต่หัวปีปันหือมันได้สิเบิดย่ามปลาขอนแล้วก็ทุกปีเฮาก็ได้เอาเรื่อยๆเอาเรื่อยๆปีนี้มันสูบน้ําออกมันก็เลยได้เอาเร็วเอานั่นๆตัวนึงบ่อนอยู่นี่หั่นตัวนี้ไหนตัวไหนเก็บไปเก็บมาดงนี่เติมกันหลายเติบพี่ได้เนาะได้เต็มอยู่โอ้คุณเอ้าเดี๋ยวไปเป็นตัวเดียวซะออกก็ได้หลายอยู่ดิล่ะหลายอยู่ถองเด้อปลาฉิงพี่น้องเบิ่งคุณคุณโอ้หลายตัวอยู่คั่นอื้อหลายอยู่หลายตัวอยู่เอ้าใส่แม่น้องไฟสาเบิ่งก่อนพ่อบ่แม่มันสินทางนั่นฮะโอ้ยสิเป็นตัวงไดกบแม่ยังแม่มันสินมันก็ต้องไต่ขึ้นมานําบอกนั่นล่ะใส่ล่ะเฮ้ยทางไหนล่ะหือบ่ยองเข้ามาติเฮาโอ้ยมันขึ้นมานําอันนี้ยาว่าแล้วนั่นแม่นบ่แม่นมันสิน่ะดําๆอ่ะบ่ติเพราะแม่นตัวเดียวนี่ติแม่นตัวเดียวยาว่ามันสิอยู่น้ํากอเข้านี่ล่ะเนาะนั่นคือแปลนแท้หัวปูติแม่นสินั่นเอ้ยยาว่าสิขึ้นมาน้ําสีแล้วเนาะโอ้ยมันหึป่ะฮะนั่นน่ะเป็นห้อยเป็นห้อยเป็นเพียงอันนั้นขึ้นมาเป็นเพียงเป็นเสียมมันสิอันนั้นมันสิขึ้นมาน้ํากอเขานี่ล่ะดําดําแม่นบ่แม่นพี่น้องหมดละติแม่มันสินทางนั้นยาว่ามันบกคักแล้วล่ะมาหาเบิ่งมื้อนี้สิพ่อแกงบ่เฮาพอต้มบ่ปลาซิ่วก็มีอยู่ฮะปลาซิ่วนี่เก็บไปอันสิบ่ได้จังบ่ก้อยก็ได้ดิก้อยก็ได้อยู่มันสิพ่อพี่น้องตัวนี้ทิ้งกุลูกุลูอยู่ปาดกุ้งแหมเอาแน่น่ะกุ้งใหญ่กุ้งใหญ่ต้นได้หลายอยู่ได้เลยก้อยสิบ่กอกหายเติบอยู่แต่ว่าเฮาไปอันนั้นต่อดีกว่าเนาะเฮาไปอันยามอันเอี้ยก็เสือนอนกินห้องลุงลุ่นแหมยามยามเด้พี่น้องแม่นเสียน่ะกินแล้วสูบน้ําใหม่บัดนี้แล้วสูบห้องของเราเด้มื้อเนี่ยมื้อนั้นห้องของแม่น้องไอ้บัดนี้ไปห้องของเราดีกว่าหาเทียได้จักหน่อยพ่อได้ไปต้มหวยหมานเด้แม่วัดศิลป์กับเสือน่ะกินแก่นั่นเฮาบ่ไปเบิ่งซะนี่วางซั่นติมันมีอีกแก่มีอีกแก่นึงป้าไปอีกแก่นึงก่อนคั่นแม่นขึ้นไปหากันเออแม่นป้าแก่นั่นก่อนมาบวกใหม่เด้อจ้ะมาบวกใหม่ฮะไหนล่ะแม่มันสินน้ำไหลดิน้ำไหลดิใส่ยาบ่ทันเห็นดิโอ้เห็นแล้วโอ้ใหญ่เติบอยู่แม่นนี่แม่นนี่ติยาจิตว่ามันแม่นมันเดินมาพี่ไกลอยู่เด้เนาะคันมามันก็บ่ทันฮอดดอกปานนี่มันไกลกันอยู่ฝากพุ่นฝากพี่จับเอาโอ้ใหญ่เติบอยู่คุณพี่น้องหาเพิ่งอีกยาว่าสิอยู่นี่นี่ล่ะหาอีกหาอีกมาเด้อมาเด้อมาเด้อทางพุ่นน่ะทางสิได้ประคองอยู่แล้วเด้โอ้ๆมันปลาดุกน้อยปลาหยังล่ะปลาดุกน้อยดูดมือซะนี่ๆอยู่หม่องนี้เสียงดินแทบๆอยู่นี่ล่ะเพิ่นว่านี่ๆๆนอนนี่ล่ะเบิ่งเบิ่งน้ํามันหลายพุ่นเฮาเงียบไปพุ่นเฮาไปพุ่นน้ําหลายมันพุ่งสู่ประตูประตูประตูมันปลาดุกตัวเจ้าพ่อนั่นเนี่ย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 มานี่ละขันว่านปลาดุกโอ้ยน้ำไหลเนาะโอ้ยนั่นดินอยู่ทางพุ่นเพราะว่าปลามันสิไหลอยู่แต่ว่าน้ำมันไหลน้ำไหลน้ำมันไหลฮะคอยเด้อประตูพ่อไปยังโบตัวใหญ่ตัวนั่นแม่มาสิโอ้เอาซอยประตูเด้เดี๋ยวเด้อซอยยาตื่นโอ้ประตูก็ได้นั่นจักซะแล้วเอาผู้นั้นได้ผู้นี้ได้ก็สิมันอยู่ใส่มะกอกนี่สิฮะอือโอ้ยนี่ๆเอ้ามาหยังปลาหยังประตูปลาหยังปลาก้อนเลยใส่นั่นๆๆใส่ๆปลาหยังใส่มันรับสัญญาแน่รับดูรับเด้อรับๆเอ้านี่บ่โว้ตัวใหญ่ตัวเดียวตัวใหญ่อยู่ตัวใหญ่อยู่จักซั่นแล้วว่าบ่มีข้อยว่าห้อยปลามันนั่นใช่อยู่มันเลี้ยงใจวายอยู่แม่นก็แน่มันห่างแต่ว่าเจ้าของหน้าบ่สิวางได้ห่างอยู่นี่พี่น้องเอาแนวมาเกี่ยวเอาเด้อดีเด้อมันสิหมุนก่อนโอ้ปลาอยู่หม่องใดหมุนหม่องหันพี่น้อง
โอ้ยาเห็นแอนเขียมเขียมมันห่วงมันไว้แน่ก็ได้เออยกห่วงออกพี่ห่วงออกพี่ห่วงออกพี่ห่วงออกเอาพี่น้องแม่นอกไผยานเขามุนพ่อละพะนะโอ้นั่นๆๆเอาอีกเดี๋ยวๆกอบเอาประตูยานเขามุนพะนะพี่น้องเอ้ยปลาหลายอยู่เด้ล่ะมันสิยองเอ้าสิยองแห้งเขากันอยู่เนาะไปหาเสือเนาะกินพุ่นดอกคันเฮาหงสิได้กินง่ายๆป๊ะๆโอ้ยเขาบ่ทันได้เกี่ยวจ้ะถึงลมใส่น้ำป๊ะพี่น้องวันนี้พยายามเสือเนาะกินลุงรุ่นน้ำกันเด้อจ้ะมื้อนี้บ่ได้ลักดอกจ้ะมื้อนี้เจ้าของละมาน้ำอยู่มื้อนี้แม่น้องไผก็แม่น้องไอบ่ได้ลักเด้อเจ้าของมานำอยู่จ้ะมื้อนี้มึงบักทั่วประตูผักเพิ่นก็กำลังงามเอาไปทางนั้นติเอาได้ล่ะถึงหน้าริมน้ำเด้อจ้ะเย็นเข้าประตูงามงามปีนี้พี่น้องตรงนี้เข้าเพิ่นเป็นก้อนอยู่เอาแล้วใส่ไว้หม่องใดประตูว่าแม่นใส่ไว้ทางนี้ยังแม่วัดศีลยังกินเรายังพบปลาไหลโอ้เดี๋ยวใจเย็นๆให้น้ำบกจักน้อยจังหาปลาไหลหาปลาขอนไปก่อนอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเอาก็มาปล่อยหลายอยู่ใส่ล่ะจนแบนพี่น้องปาดห้อยปลาบืนเบียงใจไว้ปาดมันถือว่าปาดตรงนี้บืนขึ้นมาปาดขนาดบ่ได้ใส่อันนั้นเด้นี่บ่ได้ใส่อันต้มคือเฮาเด้นี่ตรงนี้โอ้มันสิบืนโอ้มันได้น้ำนะสูบน้ำมันได้นั่นมีบ่โอ้ปลาเฉงปลาหยังล่ะแม่วศิลป์ปลาเฉงโอ้นี่ล่ะแนวแซ่บปลาไหลก็มีใส่ล่ะปลาไหลใส่ปลาไหลโอ้ปลาไหลฮะเอ้าปลาไหลเห็นมั้ยปลาเฉงนี่ล่ะต้มแซ่บเพราะมันนี่ปนเอาเลยบ่ต้มก็แซ่บต้มสมมันดีๆเด้ปลาเฉงนี่ก็ได้พี่น้องเอ้ยปลาไหลก็ได้กระบือน้ำโมเอ้ยเอ้าหมานสิดอกเฮาก่อนบ่ได้ปลาขนก็เอาปลาเสือนอนกินนี่ล่ะเด้อจ้ะปลาขนก็ได้หลายเติบอยู่เด้อได้หลายเติบอยู่กินเป็นผู้เทศเด้อปลาไหลอ่ะเอ้าว้ายจกลงไปสิบ่ถึกปลาไหลติบ่ได้แล่นเด้อเอ้าแม่สิจกยาวก่อนคั่นตัวงามจ้วนเนาะงวดนี้มีแต่ปลาเฉงเนาะโอ้ปลาไหลกับปลาเฉงเด้อจ้ะพุ่นไปเบิ่งไปเบิ่งโอ้ปลาไหลบนบนได้หลายครั้งปลาไหลปลาเฉงจ้ะโอ้ปาดหลายครั้งวันนี้แต่นอกพี่น้องพ่อได้ยื้อได้กินอยู่จ้ะนี่เอาขึ้นไหลไหมหาวครับแค่หาวแล้วมันบ่ได้อันนั้นเนาะมันอยู่ในน้ำอยู่บนลงมามันก็บ่พอน้ำอยู่เอาแม่มันสิใส่ไปอีกลงเนี่ยพี่น้องดินสวดอยู่ตรงเนี้ยปลาเฉงปลาไหลจ้ะใส่ไว้คือเก่าแม่มันสินมันรู้ถ้าสิบ่ได้กินอีกพ่อได้รักอยู่เด้อพ่อได้รักเล่าอยู่เด้อบ่มีแล้วกินน่ะได้ถูกน้ํามันเลยบืนเนี่ยป่ะเอ๊ะเข้าก็งามไปได้เกี่ยวแล้วเด้อจ้ะงามอยู่เด้อจ้ะมันเสียงเพิ่นปลาเฉงปลาคอปลาไหลปลาคอนก็ได้ปลาเสียนวดกินก็ได้ขอบคุณที่เป็นกำลังแรงใจเด้อจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อจ้าอีสานบ้านดงน้อยจ้าไปเฮาปะนี่